เสื้อผ้าค่ะเป็นเสื้อผ้าที่เราซื้อตามลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะเรียกว่าเป็นตัวแรกเลยที่เราสามารถจับต้องได้เพราะว่าถ้าเป็นแบบบางตัวเนี่ยแบรนด์ไทยอย่างโพนี่สโตนอะไรเงี้ยเราก็ชอบน้องเกงขาสั้นที่น้องใส่ใน MV อ่ะแต่แบบไม่มีไซส์ค่ะแล้วก็แบบอีกแบรนด์นึงที่เราก็ชอบเหมือนกันก็คือ DIY by Panida นะคะอันนั้นก็คือราคาแบบว่าก็คือเหมาะสมกับคุณภาพเนาะแต่ว่าเราก็ไกลเกินเอื้อมเราไปอีกเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดเร็วๆนี้น้องลิซ่านะคะก็ไปใส่เสื้อผ้าตัวนึงที่เป็นแบบราคาหลักพันต้นๆอะไรอย่างนี้แต่เป็นแบรนด์ของต่างประเทศเนาะนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Postel GRL นะคะซึ่งน้องใส่กางเกงตัวนี้เนี่ยในการเต้น cover เพลง SG ลงใน Blackpink TikTok ค่ะเราก็เลยเห็นราคาแล้วก็เฮ้ยโอเคพอซื้อได้อย่างนี้แล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์เขานะคะซึ่งเขาขายอยู่ในเว็บไซต์ Dolls Q ซึ่งเว็บไซต์นี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่า multi brand นะคะก็จะมีแบรนด์หลายๆอย่างที่ขายในเว็บไซต์นั้นแล้วก็ส่งทั่วโลกด้วยซึ่งเราก็เป็นการสั่งของน่าจะเป็นเสื้อผ้าชิ้นแรกที่มาจากต่างประเทศนะคะที่มาจากเป็นแบบชิปปิ้งต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็ราคาเกิน 1,500 ซึ่งก็ต้องจ่ายภาษีในประเทศไทยนะคะเราก็ได้กางเกงตัวนี้มาค่ะนี่แต่อยู่ในถุงเราก็ยังไม่เห็นเหมือนกันว่าแบบจะเป็นยังไงซึ่งเสื้อผ้าของ Postel GRL นี่นะคะก็จะดีตรงที่ว่ามันมีหลายไซส์ให้เลือกซึ่งแบบปกติเนี่ยหาไซส์ที่น้องลิซ่าเสื้อผ้าที่น้องลิซ่าใส่แล้วเราใส่ได้เนี่ยยากมากเลยหรือว่าถ้าจะเป็นแบบพวกแบรนด์เนมไปเลยอะไรเงี้ยแบบมันก็หลักหมื่นเราก็แบบไม่ไหวเนาะโดยตัวนี้นะคะเราได้มาในราคา 2,327 บาทโดยประมาณนะคะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีแล้วก็พอเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยแล้วก็จะมีเกี่ยวกับภาษีเนาะจะมีภาษีนำเข้า 30% ก็จะอยู่ที่698บาทแล้วก็มีแวตอีก 7% นะคะก็คือ211บาทรวมภาษีที่เราจ่ายไปทั้งหมดก็คือ910บาทค่ะนอกจากนี้ก็ยังจะมีค่าเขาเรียกว่าอะไรอะค่าดำเนินการของ FedEx อะนะคะอยู่ที่198บาทซึ่งค่าเสื้อผ้า 2,356 บาทรวมกับค่าดำเนินการต่างๆในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราเสียเพิ่มอีก 1,107 บาทนะคะสรุปก็คือในถุงนี้รวมภาษีแล้วอะไรแล้วทั้งหมดจะอยู่ที่ 3,430 กว่าบาทนิดๆซึ่งมันก็ยังโอเคอยู่ในราคาที่เราก็ยังพอรับได้นะคะซึ่งก็เป็นการซื้อสินค้าจากเมืองนอกครั้งแรกของเราเลยก็มีปัญหาเรื่องการจัดส่งนิดนึงเนาะเพราะว่าเหมือนแบบที่อยู่มันไม่ตรงก็ได้ล่าช้าไปนิดนึงแล้วก็โทรตามกับ FedEx ก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะโดยวันนี้เราก็จะมาแกะพร้อมๆกับทุกคนแล้วก็ลองใส่ด้วยว่าใส่ได้จริงไหมนี่ก็คือถุงของเขาใช่มากเลยเขียนว่า I'm here rest party นี่ถุงสีดำแล้วเราจะเปิดเลยก็กันเนาะครับก็คือรวมค่าของค่าภาษีแล้วก็ถือว่ายังถูกกว่าเสื้อผ้าในประเทศไทยนะคะแต่จริงๆเราก็อยากสนับสนุนแบรนด์ไทยนะแต่ว่าด้วยราคาที่มันแบบสูงแล้วก็บางตัวราคาจับต้องได้แต่ว่าไซส์ไม่ได้จริงเปิดออกมานะคะก็จะเจอถุงอีกถุงนึงนะคะแล้วก็จะเป็นเสื้อผ้าเลยชุดนี้ก็จะเป็นกางเกงนะจะเป็นผ้ายีนนะคะผ้ายีนค่อนข้างหนาหน่อยแล้วก็นี่ก็จะเป็นกางเกงขาสั้น
แล้วก็มีขายาวออกมาอย่างนี้เหมือนขามันสั้นๆไหมหรือว่าพอใส่แล้วมันจะพอดีแล้วก็ตรงนี้ก็ออกได้ด้วยเก๋มากนี่ขายตรงขาออกได้ชุบเราจะใส่เป็นขาสั้นอย่างเดียวก็ได้หรือจะใส่เป็นสั้นยาสั้นยาวก็ได้หรือจะยาวๆก็ได้มันน้องลิซ่าในที่เต้นใน TikTok นะคะนี่เฮ้ยทุกคนน่าจะใส่ได้นะดูจากไซส์แล้วอาจจะใหญ่ไปด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนี่ค่ะทุกคนแต่งออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะกางเกงก็หลวมไปนิดนึงเนาะก็ใส่เข็มขัดช่วยก็ได้อยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะใส่เป็นขาสั้นหรือขายาวก็ได้นะคะก็เก๋ทั้ง2แบบเลยตรงนี้ก็จะแบบเย็นๆนิดๆอะไรอย่างนี้แต่ขาสั้นก็คือไม่ได้สั้นมากนะกำลังแบบน่ารักเลยถ้าใส่สบายมากลุกนั่งสบายแบบแอบเซ็กซี่นิดๆอะไรอย่างงี้ดูก็แบบเก๋ๆชอบมากเลยซื้อเสื้อผ้าตามลิซ่าไม่ผิดหวังแนวแล้วก็เท่แน่นอนถ้าใครเป็นสายแบบชอบความแบบเท่ๆไม่ได้หวานมากอะไรอย่างงี้นะคะก็มีไอดอลเป็นน้องลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยซื้อตามน้องไปอันไหนที่เราพอซื้อได้หรือว่าถ้าเราซื้อไม่ได้เนี่ยเราก็เลือกสไตล์น้องเอามา mix and match กับเสื้อผ้าที่เรามีนะคะนี่ก็เป็นกางเกงตัวแรกเหมือนกันที่ได้ตามลิซ่าเพราะว่าบางอันก็คือเป็น rare item หายาก sold out แล้วก็ไซส์ไม่มีบ้างหรือแบบราคาก็แบบไปไม่ถึงจริงๆมีอยู่แบรนด์นึงเป็นของเกาหลีก็คือสั่งเข้ามายากเนาะเราแบบไม่มีประสบการณ์นั่นแหละค่ะก็ถือว่าโชคดีมากที่ได้กางเกงตัวนี้มาแล้วก็แบบประทับใจโอเคแฮปปี้มากในที่สุดก็จะได้แบบแต่งตัวแบบน้องลิซ่าก็คือถ้าใครเป็นติ่งก็จะเข้าใจนะว่าแบบการที่เรามีเสื้อผ้าเหมือนไอดอลที่เราชอบแล้วมันรู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องลาไปก่อนนะจ๊ะก็ถ้าใครมีอะไรก็ส่งความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยกันได้ถ้าชอบอะไรก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปกันนะทุกคนบ๊ายบาย